สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านพบทุกฟังในวันพุธที่8มกราคม2563นี้กันเช่นเคยนะครับวันนี้พบกับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาภิรมย์กันอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับพีรพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณวิศาครับครับเมื่อเช้าใครตื่นมากรุงเทพอาจจะเห็นเป็นหมอกไม่ใช่2ไม่ใช่ PM 2.5 แล้วอ๋อเหรอครับครับคือส่วนหนึ่งแต่พอดีเมื่อวานนี้ผมคุยกับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ทางอากาศที่มันมีลมจากทะเลเนี่ยพัดเข้ามาแล้วก็นำพาความชื้นเข้ามาด้วยนะครับมันก็เลยกลายเป็นจะเรียกว่าหมอกมันก็คล้ายๆกันแต่จริงแล้วมันไม่ใช่ตัว PM 2.5 100% ไม่ใช่ฝุ่นทีเดียวไม่ใช่ทีเดียวแต่ PM 2.5 มีไหมมีก็ยังมีอยู่มีอยู่นะครับก็ตรวจสอบกันได้แล้วก็หลายท่านอาจจะตกอกตกใจอย่างเช่นใครอยู่แถวหลักสี่เนี่ยเอ๊ะทำไมหลักสี่มันขึ้นทุกวันอะไรทำนองนี้คือต้องเข้าใจว่าอย่างดินแดงเนี่ยคุณวิศักใกล้ๆเนี่ยมันจะต้องมีจุดเนี่ยทุกวันเลยปรากฏทุกวันคือเขาไม่ได้ติดตั้งตัววัดสภาพอากาศเนี่ยเอาไว้ทุกเขตของกรุงเทพไงครับเข้าใจนะคือเครื่องอยู่จุดไหนก็อยู่จุดนั้นอยู่จุดนั้นอย่างดินแดงเนี่ยมันก็จะดินแดงอยู่นั่นแหละถ้ามันขึ้นดินแดงขึ้นรถติดมากๆเข้าเนี่ยแล้วมันมีผลพีเอ็ม 2.5 ปรากฏปุ๊บเนี่ยมันก็จะปรากฏที่ดินแดงทำไมไม่มาปรากฏแถวกรมประชาสัมพันธ์แถวนี้เพราะไม่มีสถานีวัดนะเราเข้าใจตรงนี้ด้วยสงสัยต้องเครื่องไปติดตามรถโอ้แพงเคลื่อนที่ดูแอปดีกว่าดูแอปดีกว่า Air 4 ไทยนะฮะ Air แล้วก็เลข4แล้วก็ THAI ไทยจะได้รู้ว่าแถวบ้านท่านเป็นยังไงบ้างนะครับอ๋อใช้ได้ทั่วประเทศเลยด้วยทั่วโลกครับทั่วโลกเลยด้วยนะครับเมื่อวานนี้ครับดร.ชาติชายผู้ใหญ่ดีวีชัยผู้อำนวยการธนาคารสินครับให้การต้อนรับเด็กและก็เยาวชนดีเด่นนะครับจากสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียนธนาคารสินทั่วประเทศนะครับในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเยาวชนร่วมเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับในวาระวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้นะครับโดยก็มีคณะผู้บริหารธนาคารสินและก็คณาจารย์ร่วมต้อนรับด้วยนะครับส่วน2ช่วงของรายการวันนี้นะครับช่วงแรกเจาะเศรษฐกิจครับวันนี้คุยกันนะครับเรื่องของแนวโน้มค่าเงินนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยในปีนี้นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยกับดร.ศิวัฒน์เหลืองสมบูรณ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยกสิกรไทยครับส่วนช่วงที่2นะครับช่วงรู้กินรู้ใช้รู้กินรู้ใช้วันนี้คุยกันนะครับจากที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลนะครับเกี่ยวกับข้อมูลของคลินิกทันตกรรมนะครับที่เห็นว่ามีการโกงประกันสังคมนะครับก็จะมาคุยกันนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับข้อมูลนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะย้ำเตือนกันนะครับว่าสิทธิด้านทันตกรรมของประกันสังคมนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคุยเรื่องนี้กับคุณบุญสงทับชัยยุทธนะครับท่านเป็นผู้ตรวจราชการกรมสำนักประกันสังคมนะครับช่วงที่2ของรายการวันนี้ครับก็เป็น2ช่วงของรายการนะครับครับส่วนผู้โชคดีเมื่อวานนี้ครับคุณสมบูรณ์เจริญผลสุขครับจากสมุทรปราการครับวันนี้ทางรายการยังคงมอบเสื้อยืดที่ระลึกจากทางรายการนะครับเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ท่านผู้ฟังครับทำเนื่องในโอกาสพิเศษนะครับทุกปีจะมีเสื้อยืดอย่างนี้ออกมานะครับเป็นแบบต่างๆนะครับปีนี้มีอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังนะครับที่ตอบคำถามเข้ามาทาง SMS ครับก็จะเสื้อยืดที่ระลึกจากทางรายการนะครับเป็นของขวัญปีใหม่พร้อมกับมอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้อีกรางวัลหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผู้โชคดีจะได้2ของรางวัล2ชิ้นนี้ไปเลยนะครับเพียงคนเดียวนะครับเพียงแต่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่4221075 4221075หรือทาง Facebook ไลฟ์พิมพ์คำตอบส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้เลยนะครับคำถามมาจากข้อมูลดังนี้ครับข้อมูลก็คือธนาคารสินก็นำเสนอเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4ให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.1 ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท 10,000 บาทนะครับจำเลข 10,000 นะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทครับฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทคำถามครับธนาคารออมสินนำเสนอเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษนะครับร้อยละ 1.1 ต่อปีนะครับถามว่าเปิดบัญชีขั้นต่ำกี่บาทนะครับถามว่าเปิดบัญชีขั้นต่ำกี่บาทครับส่งคำตอบทาง SMS กับที่42210754221075หรือถ้าสะดวกตอบมาทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบส่งมาได้เลยครับทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมานะครับวันนี้ผู้ตอบถูก1ท่านนะครับรับเป็นเสื้อยืดที่ระลึกจากทางรายการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ท่านผู้ฟังครับจัดทำขึ้นเป็นพิเศษนะครับพร้อมกับปฏิทินตั้งโต๊ะอีก1รางวัลด้วยนะครับผู้โชคดีรับของรางวัลไปคนเดียว2ชิ้นเลยนะครับโดยทางรายการจะติดต่อผู้โชคดีท่านนี้กลับไปนะครับส่วนการรับชมย้อนหลังครับทางรายการเพิ่มช่องทางรับชมย้อนหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปชมย้อนหลังได้เลยนะครับและที่พิเศษนะครับท่านผู้ฟังผู้ชมที่รับชมรับฟังผ่านทาง Facebook นะครับถ้ากดไลค์กดแชร์
ให้กับรายการของเราเป็นประจำนะครับทางรายการก็จะส่งของรางวัลพิเศษไปให้ท่านผู้ฟังที่กดไลค์กดแชร์ให้เป็นประจำด้วยนะครับครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเรื่องราวของแนวโน้มค่าเงินแล้วก็อัตราดอกเบี้ยในปี2563นะครับจะมีทิศทางอย่างไรเราไปพูดคุยกับคุณศิวัฒน์เหลืองสมบูรณ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณศิวัฒน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเป็นไงบ้างฮะปี63ค่าเงินบาทเราโอ้ค่าเงินบาทเรานี่ปีเลข2มั้ยโชคดีนิดนึงคือปลายปีที่แล้วเราแตะเลข2แล้วใช่มั้ยครับใช่ใช่ใช่อ่อนจะมานิดนึงจะเด้งขึ้นมาสงสัยสะดุ้งเรื่องสหรัฐกับอิหร่านจะแล้วเมื่อเช้าเนี่ยคือเงินบาทอยู่ที่ 30.26 30.26 ครับถ้าเกิดเทียบตั้งแต่ต้นปีก็คือจริงๆก็คือเทียบตั้งแต่เปิดทำการต้นปีนี้เนี่ยเงินบาทอ่อนลง 1% 1% นะครับภายในเวลา4วันเนี่ยภายในเวลา 4-5 วันครับแต่ต้องอย่าลืมว่าปีที่แล้วเราบวกมา 8.6% ครับนะครับก็คือเราแข่งค่าผมว่าเราเนี่ยคงจะเป็นค่าสกุลเงินที่แข็งที่สุดในโลกมีคนพูดอย่างนั้นเยอะนะใช่ไหมครับเพราะว่าผมลองดูไล่ตามลิสต์แล้วเนี่ยถ้าเกิดเทียบในค่าเงินสกุลหลักๆเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะครับหรือว่าค่าเงินในภูมิภาคเราพวกนี้เนี่ยเงินบาทแข็งสุดเลยนะครับลองลงมาก็อาจจะเป็นเงินรูเปียของอินโดนีเซียแล้วก็เงินไต้หวันฟิลิปปินส์นะครับนอกนั้นนี่คือแบบไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างปีที่แล้วเองเนี่ยนะครับมันมีเหตุการณ์อะไรที่เต็มไปหมดเงินบาทแข็งครับเฟดลดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยนะครับก็เลยทำให้เรียกว่ามันมีความผันผวนค่อนข้างพอสมควรในตลาดการเงินโลกนะครับแล้วก็เผอิญแบบมันมีเรื่องของเทรดพอรเรื่องของเรียกว่าเศรษฐกิจโลกที่เติบโตช้าลงโลดาวใช่ไหมครับมันทำให้ในภูมิภาคนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับประเทศที่ยึดถือการส่งออกเป็นสรณะอย่างประเทศเราอย่างประเทศมาเลเซียหรืออะไรเงี้ยทุกประเทศแหละครับในอาเซียนทุกประเทศเนี่ยตกนะครับสุดท้ายเนี่ยธนาคารกลางแทบทุกประเทศเลยก็ลดอัตราดอกเบี้ยด้วยไม่ใช่ไทยไม่ใช่แค่สหรัฐนะครับมันก็ทำให้มีความปวดหัวกันพอสมควรนะครับแล้วผมมองว่าไอ้ความปวดหัวที่จากปีที่แล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยก็น่าจะยังอยู่อาจจะไม่ที่ไม่ได้แย่ลงมากแต่มันก็จะไม่ได้มีเซนติเมนต์ที่ดีขึ้นหมายถึงว่าความรู้สึกนะครับครับก็ดูจากแนวโน้มต้องคงต้องดูกันรายไตรมาสเลยมั้งฮะหรือยังไงผมว่าจริงๆใช่เราคงต้องดูแต่เป็นรายตอนนี้มันคงไม่ใช่รายไตรมาสด้วยรายเดือนแล้วมั้งหรือรายสัปดาห์ใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยเอาตรงๆถ้าเกิดพูดถึงปัจจัยที่ช็อตหน้าเลยเนี่ยผมว่าเราต้องจับตาที่เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางครับข้อพิพาทระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งพ่วงอิรักเข้ามาด้วยคราวนี้ครับแล้วยังมีเบื้องหลังอีกนะ แบ่งเป็นฝั่งเป็นฝ่ายด้วยนะแล้วก็มันจะมีในเรื่องของว่าถ้าเกิดไม่สงบเนี่ยจะยืดเยื้อแค่ไหนและราคาน้ำมันเนี่ยจะขึ้นไปขนาดไหนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเอาในมุมมองของตลาดการเงินโลกก่อนก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคนเข้าไปสู่โหมดต้องการมีความเสี่ยงอีกแล้วนะครับทองคำดิตอนนี้ทองคำนะครับราคาพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกานะครับขยับไหมฮะตอนเนี่ยขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนนี้การว่าทุกคนมุ่งเข้าไปหาสิ่งที่เรียกว่าปลอดภัยนะครับเงินบาทปลอดภัยไหมสิ่งที่ผ่านมาเราอยู่ในฐานะเซฟฮาเวนมันก็ปลอดภัยระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเงินบาทเราก็เลยไม่ได้เห็นว่าจะอ่อนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าจริงๆต้องบอกว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยนะครับมุมมองของธนาคารกสิกรไทยเนี่ยมองว่าณสิ้นปีนี้เลยสิ้นปี2563ครับเงินบาทจะแตะ 29.25 บาทต่อดอลลาร์นะครับ 29.25 ก็คือแข็งขึ้นจากปัจจุบันขึ้นไปอีกอันนี้คือแข็งที่สุดในรอบหลายๆปีเลยครับนะแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องดูพัฒนาการในเรื่องของสงครามการค้าแล้วก็สงครามในตะวันออกกลางแล้วก็เรื่องของราคาน้ำมันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อการแชร์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือการลงอัตราดอกเบี้ยอะไรต่างๆทั่วโลกในของไทยด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเลยต้องจับตาดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ทางคุณทวีศักดิ์พูดออกมาเนี่ยนะครับก็ถูกแล้วคือว่าควรจะต้องดูกันทัดทุกใจมากเลย
ครับทีนี้มันจะมีปัญหาผู้ส่งออกไหมฮะเพราะมันเอาแน่เอานอนไม่ได้เนี่ยสวิงอยู่เรื่อยผมว่ามีนะครับแต่ว่าผู้ส่งออกเองเนี่ยในระดับหนึ่งเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเจอปัญหาอยู่แล้วนะครับรับปัญหาเนี่ยถามว่าไม่ใช่ปัญหาใหม่ครับแล้วแต่ว่าจะเป็นปัญหาที่ไม่จบเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ส่งออกหลายๆท่านที่มากินน้อยๆเนี่ยผมว่าที่ผ่านมาคงเจอปัญหาในเชิงของเรื่องสภาพคล่องเรื่องของกำไรในการดำเนินธุรกิจอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าปีนี้เองก็จะเป็นอีกปีนึงที่ค่อนข้างเหนื่อยต่อนะครับจริงๆสิ่งที่เคยแนะนำมาที่ยังใช้ได้เสมอก็คือว่าเรามีการป้องกันเราป้องกันความเสี่ยงค่าเงินได้นะฮะเรามีโปรดักต์นะครับ3เดือน6เดือนเนี่ยที่ป้องกันความเสี่ยงได้ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดผู้ส่งออกเนี่ยเราคิดว่าได้กำไรในการทำธุรกิจเนี่ยมากพอเมื่อคำนวณกลับมาเป็นค่าเงินบาทแล้วเนี่ยก็ล็อกไว้ดีกว่าครับล็อกค่าเงินไว้ดีกว่ากับธนาคารซึ่งท่านเป็นลูกค้าอันนี้ทุกธนาคารช่วยนั้นได้แต่ว่าลูกค้าทั้งหลายเนี่ยเขาคิดขนาดนั้นไหมฮะหรือว่ามันเป็นต้นทุนนะอะไรทำนองนี้เลยไม่อยากจะไปว่าจริงๆต้องยอมรับว่ามันมีต้นทุนในการทำใช่นะครับพอมันมีต้นทุนในการทำเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยคิดว่ามันอาจจะเป็นต้นทุนที่เสริมเข้ามามาจิ้มก็น้อยอยู่แล้วอันนั้นน้อยนะครับแล้วหรือว่าบางท่านอาจจะคิดว่ามันลงมาขนาดนี้รอลุ้นอ่ะเผื่อมันอ่อนได้กำไรเพิ่มอีกแต่สำหรับคนทำธุรกิจจริงผมว่าเราน่าจะเอาเวลาไปสนใจกับธุรกิจจริงๆของเราลงมานั่งบนค่าเงินมานั่งตามค่าเงินผมว่าอันนั้นมันทำให้เราเสียเวลาจากการใส่ใจในชุดมันต้องบวกค่ายาลดความดันไปด้วยนะเออใช่เครียดใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมธนาคารทุกธนาคารมีเครื่องมือให้ท่านครับท่านลองเปิดใจลองใช้ดูผมว่ามันจะเป็นประโยชน์นะครับรายใหญ่ๆเนี่ยผมรายใหญ่ๆเนี่ยใช้อยู่แล้วผมเป็นห่วงคือลายเล็กๆลายย่อยๆซึ่งไม่ค่อยได้ใช้แล้วอาจจะไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ธนาคารที่เรียกว่าrelationship manager อะไรคอยไปคุยคอยไปอะไรด้วยตลอดเวลานะครับก็ต้องอาจจะต้องหาความรู้สักนิดนึงครับครับอันนี้มันจะต้องเป็นที่เฉพาะเงินบาทไปแลกเปลี่ยนกับดอลลาร์สหรัฐป่ะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าในเฮดนะครับในวิธีการผลิตภัณฑ์ที่เราให้เนี่ยเรามีหลายสกุลหลายสกุลเงินแต่ว่าสกุลดอลลาร์เนี่ยเข้าใจว่าค่าธรรมเนียมสูงที่สุดนี่ไงครับค่าธรรมเนียมสูงที่สุดอยู่แล้วและที่สำคัญคือส่วนใหญ่เราค้าขายเป็นดอลลาร์ครับเรียกว่าท่านต่างๆหลายๆท่านเนี่ยค้าขายเป็นดอลลาร์อยู่แล้วนะครับครับแต่ถ้าเป็นการค้าชายแดนเนี่ยเขาอาจจะให้ความสนใจกับเงินบาทไทยไหมไม่ต้องแลกเป็นดอลลาร์เป็นต้นทุนเปล่าถ้าเป็นค้าชายแดนเนี่ยเท่าที่ผมเคยตามตัวเลขจากธนาคารที่เขาเก็บรวบรวมออกมานะครับครับจริงๆเวลาเราส่งออกผ่านการค้าชายแดนเนี่ยเรารับเป็นเงินดอลลาร์แต่เวลาเรานำเข้าเนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยเพื่อนบ้านเรารับเป็นเงินบาทเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าในเรื่องของการค้าชายแดนเองเนี่ยมันก็จะยังมีผลอยู่ถ้าเกิดเรายังรับเป็นเงินดอลลาร์ยกคือท่านลองไปคุยกับทางคู่ค้าท่านครับนะครับแล้วก็ขอจ่ายเป็นเงินบาทได้ไหมหรือขอซื้อเราเป็นเงินบาทขอโทษครับขอซื้อเป็นเงินบาทได้ไหมนะครับซึ่งผมว่าทางนู้นก็อาจผมว่าเขาเอานะต้องอาจจะทำได้นั่นสิเพราะถือเงินบาทมันนิ่งดีมันไม่ต้องไปนั่งคำนวณว่าวันนี้อัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นอะไรยังไงใช่ไหมใช่ใช่แล้วมันก็จะสอดคล้องกับทางแบงก์ชาติที่เป็นนโยบายด้วยว่าอยากจะเพิ่มการใช้เงินบาทในภูมิภาคก็มันทำให้เราไม่ต้องเรื่องสเปรดอ่ะไม่ต้องมีต้นทุนอีกสเปด 2% อย่างเงี้ยโอ้โหเยอะนะการแลกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาปกติท่านเอาเงินบาทไปแลกเงินดอลเนี่ยท่านก็เสียสเปดอยู่ละถูกใช่ไหมครับคือเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเราใช้เงินบาทถ้าเกิดเราใช้เงินบาทในการซื้อขายนะครับเราก็รับเงินบาทด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ง่ายขึ้นใช่ผมก็เคยเจอกับตัวเองก็เพื่อนเล่าให้ฟังอยู่ตามประเทศเพื่อนบ้านนี่เองแล้วกันนะเขาบอกว่ารัฐบาลเขาถึงกับต้องขอร้องให้ใช้เงินสกุลเขาเถอะแต่ใช่แต่ว่าคนค้าชายแดนเนี่ยมันยุ่งยากนะข้ามฝั่งแม่น้ำมาก็มันจะต้องไปแลกเปลี่ยนอะไรวุ่นวายก็ใช้เงินบาทง่ายดีสรุปแล้วใช้เงินบาทง่ายดีใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วจริงคือเราจ่ายด้วยเป็นเงินบาทได้อยู่แล้วมันไม่ต้องพกเงินออกมาก็ได้ใช่ใช่ทำธุรกรรมทางการเงินใช้แล้วก็แบงก์ไทยก็ในต่างประเทศก็มีนะฮะอันนี้ไม่ต้องห่วงอะไรใช่ครับใช่ครับแล้วตอนนี้แบงก์ชาติค่อนข้างเรียกว่า
ผ่อนคลายเรื่องการถือเงินเรื่องการโอนเงินอะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะผมว่าเงินบาทจะเป็นสำหรับการใช้แสดงเนี่ยจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจต่อไปนะครับใช่ครับทีนี้เรื่องอัตราดอกเบี้ยจะสอดคล้องกับค่าเงินไหมฮะสอดคล้องครับคือเรามุมมองนะครับเรามองว่าปีหน้าเนี่ยนะครับทางธนาคารไทยแล้วกันมองว่าปีหน้าเนี่ยเฟดเนี่ยน่าจะมีโอกาสลดดอกเบี้ยลดอีกเหรอใช่ครับอีกอย่างน้อย2ครั้งอย่างมากที่สุดเนี่ย2ครั้งแล้วจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันคือ 1.5 ถึง 1.5 ใช่ไหมครับถ้าเกิดลด2ครั้งในปีหน้าจะได้เป็น1.25 โอ้โหใช่ครับซึ่งถามว่าจริงๆเนี่ยในหลายๆในถ้าเกิดเราไปดูคอนเซนซัสของนักลงทุนมันก็มีโอกาสเหมือนกันที่เขามองว่าปีหน้าอัตราตัวเฟดฟอร์มเรทนะครับหรือว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดเนี่ยมันจะ1เผลอๆมีบางคนมองว่าต่ำกว่า1หรือ3โอ้โหนี่ยุโรปนะไม่หมายถึงแม่อเมริกาเลยคือบางประเทศในยุโรปมันต่ำกว่า1แล้วไงลดอยู่แล้วใช่ญี่ปุ่นลดอยู่แล้วต้องจ้างเขาฝากเงินนะครับส่วนสำหรับเมืองไทยเองเราบอกว่าการลดของกนง.เนี่ยถ้าจะลดเนี่ยมันลดเพราะเศรษฐกิจในประเทศนะครับลดเพราะว่าต้องการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าเราก็เห็นแล้วว่าเศรษฐกิจปีที่แล้วเนี่ยมันผ่อนลงทุกไตรมาสเลยแต่ปีนี้มันยังผ่อนลงอีกเนี่ยโอกาสที่กนง.จะลดเนี่ยก็ต้องมีแต่เรามองว่าลดยังไงเนี่ยนะครับครับก็เราอาจจะไม่ได้ลดเท่าเฟดครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังเลยก็เรายังมีมุมมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในกรณีฐานเลยเนี่ยบาทก็ยังต้องแข็งต่อไปนะครับดอกเบี้ยก็จะลงใช่มันจะมีกรณีนึงคือเราลดดอกเบี้ยไม่ได้เลยถ้าเกิดลดดอกเบี้ยไม่ได้เพราะอะไรเพราะราคาน้ำมันมันขึ้นแรงมากจากปัจจุบันเนี่ยเราบอกจริงๆเนี่ยมันตอนนี้ราคาน้ำมันนะครับมันอยู่ที่ประมาณ62ดอลลาร์ครับนะครับเรามองว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันวุ่นวายจริงๆแล้วมันขึ้นไปมากสุดถ้าที่เรามองได้ว่ามันควรจะเป็นคือ80และคงอยู่80อย่างนั้นจะเป็นยังไงเงินเฟ้อเราจากที่เรามองว่าเงินเฟ้อจังหวะสุดเกิดเนี่ยมันจะขึ้นกลายเป็น 1% กว่าครับนะครับเงินเฟ้อเนี่ยมันจะขึ้นไปเป็น 1.5 มีโอกาสจะขึ้นเป็น 1.15 ถึง 1.65% นะครับมันหมายความว่ายังไงก็ปัจจุบันเนี่ยดอกเบี้ยเรามัน 1.25% ครับถ้าเกิดสมมุติว่าเงินเฟ้อมันก็1กว่าเหมือนกันไม่ได้เลยมันมีโอกาสที่กนง.ก็ไม่สามารถที่จะลดดอกเบี้ยได้เพราะว่าปัญหาเรื่องเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยตัวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเราเนี่ยมันมีโอกาสที่จะติดลบได้ซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นนะผมคิดว่าคงจะกลายจะเป็นข้อจำกัดในการดำเนินนโยบายการเงินของกนง.ในปีนี้ถ้าเฟ้อมันมาแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นกรณีนั้นจริงเนี่ยก็ต้องเรียนว่าโอกาสที่เงินบาทจะแข็งยิ่งกว่าที่เรามองเนี่ยก็มีได้เห็นสองกว่าแน่ๆครับแต่ว่าคือจริงๆเรามองว่ามันสองกว่าอยู่แล้วคือ29.25นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ากนง.ไม่ลดดอกเบี้ยเลยแต่ว่าอเมริกาลดเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่มันอาจจะลงไปแข็งกว่านั้นได้อีกนิดนึงครับ9.25ได้นะครับทีนี้บรรดานักลงทุนทั้งหลายเนี่ยถ้าเห็นเลข2ปุ๊บเนี่ยน่าสนใจไหมฮะผมว่าเอาจริงๆเรื่องค่าเงินเนี่ยผันผวนนะผันผวนนะมันผันผวนนะครับเรื่องทองเองก็ต้องดูดีเพราะตอนนี้ทองเนี่ยก็ขึ้นนะครับจริงๆอ่ะผมว่าอาจจะต้องลองดูในเชิงของการจัดพอร์ตโฟลิโอมากกว่าครับนะครับทำยังไงให้เราสามารถมีผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแล้วก็เนี่ยตอนนี้ผมสนใจพอร์ตของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มที่กำลังมีปัญหาเนี่ยดึงออกแบบราคามันต่ำน่าสนใจนะพวกประเภทไหนครับอิหร่านเหรอครับไม่ทราบครับที่ไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะมองตลาดปีนี้เนี่ยในตลาดของ emerging country จริงๆแล้วเป็นปีที่ emerging country กลับมาได้ครับนะครับหรือว่าตลาดทุนในยุโรปก็ยังมีความน่าสนใจในเชิงของ valuation อยู่แล้วก็คิดว่ามันอาจจะเป็นปีที่น่าจะเป็นขาขึ้นนะครับส่วนสำหรับในประเทศไทยเองก็คงต้องติดตามเรื่องภาวะต่างๆในเชิงของเศรษฐกิจมหาภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกนะครับคือปีนี้เนี่ยเราทางคุณสุวิทย์เกษตรกรไทยมองว่าเราน่าจะโตแค่ประมาณ 2.7% นะครับส่งออกเราก็ยังติดลบอยู่เพราะยังมีเรื่องของเทรดวอร์แล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจซอฟต์ๆทั่วโลกนะครับมันยังปัญหาเรื่องภัยแล้งแล้วก็รายได้ภาคเกษตรซึ่งปีนี้น่าจะมีโอกาสที่จะ
ไม่เป็นบวกไม่ทรงตัวก็ติดลบครับครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยในประเทศที่ก็จะต้องดูนะครับสำหรับการที่จะลงทุนในประเทศครับครับแล้วก็เรื่องของงบประมาณจะผ่านได้หรือไม่ไม่น่ามีปัญหามั้งงบประมาณได้มีปัญหาแล้วเมื่อวานนี้ครม.อนุมัติไอ้แผนที่ช่วย SME มันเยอะแยะเลยครับคุณสิวัฒน์ใช่ครับผมว่าตอนนี้ครม.เองเนี่ยนะครับมีแผนช่วย SME นะครับแต่ที่เคยผ่านประสบการณ์มาเนี่ยบางทีเนี่ยไอ้สภาพคล่องตรงนั้นมันก็ถึง SME ที่เข้าถึงแบงก์อยู่แล้วอ๋อนั่นไม่มีปัญหาในกลุ่มนั้นมันก็เลยมันเป็นอีกกลุ่มนึงนะ SME ที่มีปัญหาใช่ส่วนที่มีปัญหาเนี่ยบางทีเนี่ยนโยบายมันไปไม่ถึงนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะต้องฝากว่ารัฐบาลต้องดูว่านโยบายการส่งผ่านเงินต่างๆเนี่ยนะครับมันจะพุ่งไปสู่ SME ที่เขาต้องการจริงๆได้ยังไงนั่นดีพอฟังที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเขาอธิบายก็เขาบอกว่าเงินเนี่ยเตรียมไว้ 60,000 ล้านแต่กู้เข้าถึงได้กี่เปอร์เซ็นต์นี่ไม่รู้นะตอบไม่ได้เห็นใช่ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาไปกู้นะครับก็ต้องปล่อยกู้กับ SME เขากู้ได้ใช่ใช่ไม่ใช่ SME ที่กู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จำเป็นที่สุดก็จะเป็นคนที่ได้อันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องนึงครับเอ๊ะแต่รู้สึกว่าเมื่อวานนี้จะมีบางโปรเจกต์นะที่เขาจะให้กับบรรดา SME ที่มีปัญหาเรื่อง NPL หรืออะไรทำนองเนี้ยถ้าเป็นถ้าอย่างนั้นจริงเนี่ยก็ผมว่าอันนั้นก็จะดีจะช่วยได้เลยใช่ไหมแต่ต้องอย่าลืมว่า SME ที่มีปัญหา NPL เนี่ยก็คือ SME ที่เคยเข้าถึงแบงก์ได้เหมือนกันใช่ไม่ใช่ SME ขนาดเล็กครับนะครับไม่ได้แบบเล็กมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันก็ยังมีอีกกลุ่มนึงซึ่งที่ผ่านมาคือเราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครเพราะว่าเขาไม่อยู่ในระบบของแบงก์นะครับตรงนั้นเนี่ยผมว่าดึงเข้ามายากนะเป็นเยอะเลยแล้วก็อาจจะต้องให้ความสำคัญกับเขาโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการให้เขาเข้าสู่ตลาดโลกให้ได้ผ่านพวกอินคอมเมอร์สอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ภาครัฐคงจะต้องออกแรงก้อนหนึ่งครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้เราปูแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับคุณสิบวัตรเหลืองสมบูรณ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับผมเพิ่งฟังเมื่อเช้านี้แต่ผมไม่มีรายละเอียดนี่ท่านฟังต้องไปหาดูเปิดดูในไทยคู่ฟ้าก็ได้นะฮะ .net.com อะไรเนี่ยมีมาตรการที่ออกมาช่วย SME ที่มีปัญหาเรื่อง NPL คือมีปัญหาเรื่องประวัติการชำระอะไรทำนองเนี้ยกู้ไม่ได้แล้วกู้ไม่ได้แล้วคือนั่งมองตาปริบๆไปให้เงิน 60,000 ล้านกองอยู่ในธนาคารเดี๋ยวมาใช้อะไรไม่ได้อันนี้เฉพาะแบงค์เดียวนะคุณพิศักดิ์ครับครับให้ไปติดต่อธนาคารออมสินนะครับไปธนาคารออมสินไปถามเขาดูว่าของเราเนี่ยจะไปพูดคุยพูดง่ายก่อนว่าเรามีอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าสู่ระบบเขาได้ไหมอะไรเขาจะให้คำแนะนำมาหรือถ้าเกิดว่าออมสินจะปล่อยหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจเดี๋ยวขอดูรายละเอียดก่อนใช่นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับช่วงรู้กินรู้ใช้คุยกันนะครับโลกสื่อเชี่ยวก็แชร์ครับข้อมูลเกี่ยวกับคลินิกทันตกรรมเห็นว่าโกงประกันสังคมนะครับจะเป็นยังไงได้คุยกันนะครับช่วงที่2ก็ได้การนะครับรวมทั้งมาดูกันนะครับว่าสิทธิด้านทันตกรรมของบริการสังคมนะครับมีอะไรกันบ้างยังไงนะครับคุยกับคุณบุญสงทัพชัยยุทธทัพชัยยุทธครับผู้ตรวจราชการกรมสำนักบริการสังคมนะครับช่วงที่2ก็ได้การนี้ครับแล้วก็กิจกรรมนะครับทางรายการมอบเป็นเสื้อยืดที่ระลึกจากทางรายการครับจัดทำขึ้นเป็นพิเศษเนื่องในเทศกาลปีใหม่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมอบไปแก่ท่านผู้ฟังนะครับ1รางวัลนะครับพร้อมกับปฏิทินตั้งโต๊ะอีก1รางวัลด้วยนะครับวันนี้ผู้โชคดีคนเดียวครับรับไป2รางวัลเลยนะครับเพียงแต่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่4221075หรือทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบสมัครเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามมาจากข้อมูลดังนี้นะครับข้อมูลคือธนาคารสินก็นำเสนอเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4ให้อัตราดอกเบี้ยนะครับพิเศษเลยนะครับร้อยละ 1.1 ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทใช้บริการก็ได้นะครับฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทคำถามครับธนาคารออมสินนำเสนอเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4ให้อัตราดอกเบี้ยนะครับพิเศษเลยนะครับร้อยละ 1.1 ต่อปีถามว่าต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำกี่บาทถามว่าจะต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำกี่บาทครับส่งคำตอบทาง SMS กับที่42210754221075หรือทาง Facebook Live พิมพ์คำตอบส่งมาที่เพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้เลยนะครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์ส่งอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาเพียงท่านเดียวรับเป็นเสื้อยืดที่ระลึกจากทางรายการเนื่องในเทศกาลปีใหม่นะครับพร้อมกับปฏิทินตั้งโต๊ะอีก1รางวัลด้วยนะครับผู้โชคดีได้รับการส่งอย่างขึ้นมาทางรายการจะติดต่อกลับไปนะครับ
ส่วนการรับชมย้อนหลังครับในรายการเพิ่มช่องทางรับชมย้อนหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางนึงพิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปชมย้อนหลังได้เลยนะครับและที่พิเศษนะครับท่านผู้ฟังผู้ชมที่รับชมรับฟังผ่านทาง Facebook นะครับถ้ากดไลค์กดแชร์ให้กับรายการของเราเป็นประจำทางรายการมีของขวัญพิเศษส่งไปให้นะครับช่วงนี้เราพักกันในการสักครู่ครับ